ทิธาชวนฟังวิเคราะห์90วันผลงานรัฐบาลเศรษฐาอะไรดีแล้วอะไรไม่ชัดเจนทิธาชวนฟังวิเคราะห์90วันผลงานรัฐบาลเศรษฐาอะไรดีแล้วอะไรไม่ชัดเจนอะไรต้องเตือนและข้อเสนอแนะจากพรรคก้าวไกล11นาฬิกาวันที่15ธันวาคมนี้วันที่14ธันวาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กปิตะลายเจริญรัตน์พิธาลิ้มเจริญรัตน์เชิญติดตามการแถลงวิเคราะห์ผลงานรัฐบาลความว่าขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามการแถลงวาระ90วันวิเคราะห์ผลงานรัฐบาลเศรษฐาพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลอะไรที่รัฐบาลทำดีแล้วอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอะไรที่ต้องเตือนและข้อเสนอแนะของพรรคก้าวไกลต่อรัฐบาลจะเป็นอย่างไรร่วมกันติดตามครับเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลีวันศุกร์ที่วันที่15ธันวาคม2566เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนักร้องไม่พลาดยื่นนปปชฟันจริยธรรมไอรักชนกหลังศาลสั่งจำคุกคดี112สนธิยาร้องปปช.ฟันจริยธรรมไอรักชนกหลังศาลอาญาพิพากษาปมความผิดหมู่112เชื่อใช้เวลาไม่นานชี้ไม่ควรกลับไปนั่งเป็นส.ส.เมื่อวันที่15ธันวาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบจริยธรรมนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลกรณีศาลอาญาพิพากษาจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาในความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวนายสนธิยากล่าวว่าแม้จะเป็นศาลชั้นต้นแต่การกระทำเหล่านั้นสำเร็จสมบูรณ์ไปแล้วและไม่เหมาะสมมาทำหน้าที่ในสถาบันนิติบัญญัติอีกต่อไปจึงมาร้องปปช.ในประเด็นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรมและความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมส.ส.ส.ว.ปี 2563 และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ตนมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญยื่นต่อปช.ให้ตรวจสอบพิจารณาและวินิจฉัยนางสาวรักชนกกระทำการฝ่าฝืนไม่ทำตามจริยธรรมตามที่ตนกล่าวหาหรือไม่พร้อมหยิบยกคำวินิจฉัยของศาลอาญาที่ระบุว่าจำเลยกระทำการผิดวิสัยของบุคคลทั่วไปในฐานะปวงชนชาวไทยซึ่งต้องเคารพและไม่ละเมิดต่อสถาบันภายใต้รัฐธรรมนูญทุกฉบับจึงขอให้ปปช.ดำเนินการตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมร้ายแรงต่อไปซึ่งกรณีจริยธรรมถือว่าไม่มีความซับซ้อนปปช.สามารถพิจารณาได้รวดเร็วเชื่อว่าไม่เกิน6เดือนปปช.น่าจะชี้มูลได้ทั้งนี้ขอเรียกร้องไปยังนางสาวรักชนกให้ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขขอประกันตัวชั่วคราวต่อศาลซึ่งช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาตนดูโซเชียลของนางสาวรักชนกพบว่าค่อนข้างหมิ่นเหม่จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังเพราะหากกระทำการขัดต่อข้อตกลงกับศาลอาจมีคนไปร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยและยกเลิกการประกันตัวแบบเดียวกับกรณีนายอานนท์นำพาที่ผิดเงื่อนไขต่อศาลคดีที่เกิดขึ้นผมยืนยันว่าส.รักชนกไม่สมควรเข้าไปนั่งเป็นส.ส.จึงมาร้องให้ปปช.วินิจฉัย
และเชื่อว่าปท.จะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 4-5 เดือนเพราะไม่มีอะไรทับซ้อนเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นศาลได้ตัดสินมาแล้วหากเป็นคนทั่วไปก็ไม่มีปัญหาแต่นี่เขาเป็นส.ส.นายสนธิยากล่าวกมท.ต่างประเทศขอรัฐบาลเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชานพดลชี้ยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาสกมท.ต่างประเทศขอรัฐบาลเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชานพดลชี้ยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาสสร้างความมั่งคงทางพลังงานเมื่อวันที่15ธันวาคม66นายนพดลปัทธมะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภากล่าวว่าคณะกมท.ต่างประเทศได้จัดการประชุมวาระพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถเจรจาปักปันเขตแดนได้โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพลังงานและกองทัพเรือได้ให้ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาซึ่งตามกรอบ MOU ปี 2544 ทั้งสองประเทศได้แสดงเจตนารมณ์ในการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในอ่าวไทยในพื้นที่สองส่วนไปพร้อมกันโดยมิอาจแบ่งแยกได้คือ 1. พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือขึ้นไปให้แบ่งเขตทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศและ 2. พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนใต้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือให้เจรจาพัฒนาร่วมกันอย่างไรก็ตามการเจรจายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากปัจจัยด้านสัดส่วนผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวและยังมีประเด็นด้านสิทธิ์ด้านเขตแดนนายนพดลกล่าวว่าปัจจุบันถือเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยดีเชื่อว่ารัฐบาลทั้งสองจะเดินหน้าร่วมกันแสวงหาทางออกของปัญหาในระดับนโยบายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเร่งประสานงานและบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วเพราะที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามเจรจาตกลงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนหลายครั้งแต่ยังคงล่าช้าจึงจำเป็นต้องอาศัยบทบาทของผู้นำในการเร่งการเจรจาเพื่อพลิกวิกฤตจากการที่ราคาพลังงานเชื้อเพลิงได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันให้กลับเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันอีกทั้งจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ทั้งสองประเทศอีกด้วยคณะกมท.ต่างประเทศเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเจรจาเรื่องเขตแดนและการพัฒนาร่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคหรือ JTC เพื่อหารือเจรจาใหม่อีกครั้งซึ่งคณะกมท.จะติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดและขอสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆให้ดำเนินการเร่งเจรจากับกัมพูชาโดยไม่ให้เสียดินแดนและใช้หลักการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไม่ทำให้ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจานายนพดลกล่าวI'm not the only one.